บ้านเรานะครับนักลงทุนหนีนะครับซึ่งผมเชื่อว่านักธุรกิจทุกคนตอนนี้กำลังเครียดนะเพราะว่ากำลังซื้อหายเมื่อกี้นี้ผมเบิร์นเข้าไปกดในกลุ่มสลิ่มเขาด่าพวกเรานะว่าสร้างความวุ่นวายหาว่าพวกม็อบสร้างความวุ่นวายผมก็เลยเข้าไปพิมพ์เล่นๆว่าเออผมเบื่อสลิ่มแล้วกันนะนะก็เลยมีต่อล้อต่อเสียงกันนิดหน่อยนะเขาบอกว่ารัฐบาลนี้สร้างรถไฟผมบอกอยู่มา7 ปีสร้างแต่นี่ไม่ยอมสร้างงานเขาบอกสร้างงานรถไฟฟ้าบอกรถไฟฟ้านี่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นระบบสาธารณูปโภคนะซึ่งมันไม่ได้ช่วยสร้างงานนะครับมันไม่ได้ช่วยสร้างงานนะครับนะถึงแม้จะมีการสร้างทางรถไฟแต่ว่าก็เป็นการจ้างงานที่น้อยแล้วก็จ้างระยะสั้นนะยึดเป็นอาชีพลำบากถือว่าเป็นการลงทุนภาครัฐก็จริงแต่ว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่มันไปหมดไปกับโครงสร้างไม่ได้หมดกับการจ้างงานนะครับซึ่งผมไม่รู้พวกสลิ่มนี่มันจะเข้าใจหรือเปล่าพวกสลิ่มเนี่ยคุยกับสลิ่มนะเป็นอะไรที่เข้าใจยากมากครับผมว่าผมคุยกับหมานะครับหมาผมยังรู้เรื่องกว่าคุยกับสลิ่มนะพวกสลิ่มเนี่ยมันไม่เปิดใจเฮียอะไรเลยนะครับมันก็ยืนยันว่ารัฐบาลนี้นะช่วยสร้างรถไฟบอกถ้ากูนะครับถ้ากูเป็นรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจและมีอำนาจมากขนาดนี้กูไม่สร้างรถไฟนะครับกูสร้างไฮเปอร์ลูปแม่งเลยเฮียนะถ้าแพงขนาดนี้นะเฮียนะนะครับทำไมจะสร้างรถไฟไม่ได้ล่ะครับรัฐบาลยิ่งรักสร้างรถไฟไม่ได้แล้วเพราะมีฝ่ายค้านใช่ไหมครับแต่รัฐบาลประยุทธ์สร้างได้แล้วก็มึงเป็นรัฐบาลพรรคเดียวยึดอำนาจมาไม่มีฝ่ายค้านและมีม.44ในมือนะมึงอย่าว่าจะสร้างรถไฟเลยครับนะครับวันนี้นะมึงสร้างรถไฟนะลอยฟ้าในราคารถใต้ดินเนี่ยเออเอาแค่นี้แล้วกันครับวันนี้นะถนนหนทางชิบหายการจราจรติดขัดถนนพังนะครับเห็นไหมสร้างรถไฟนะกี่สายไม่รู้แต่ว่าถนนพังชิบหายไปหมดการจราจรติดขัดใช่ไหมครับแต่ถ้าสร้างใต้ดินไหมครับสวยงามใช่ไหมครับทั่วโลกนะครับถ้าก็มองระยะยาวก็สร้างรถไฟใต้ดินแต่ประเทศนี้รถไฟลอยฟ้าเออนะครับงั้นไอ้พวกสลิ่มมึงอย่ามาเถียงกูรำคาญนะกูขี้เกียจอธิบายแล้วคุยกับคนโง่แม่งคุยกับหมาดีกว่านะงั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจไม่มีฝ่ายค้านเนี่ยทำก็ทำให้แม่งดีอย่าสักว่าทำจะให้เสร็จนะครับวันนี้การสร้างรถไฟลอยฟ้าเนี่ยนะมันหนึ่งมันบดบังทัศนภาพทำให้เมืองไม่สวยนะครับสร้างมลพิษทางเสียงทางฝุ่นถนนหนทางพังเกะกะสายตานะครับไม่สะดวกเออแล้วราคาที่สร้างก็ไม่ได้ถูกเออใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะมันควรจะสร้างรถไฟใต้ดินแต่ว่าราคาแม่งโอ้โหไม่ได้ถูกนะครับแล้วคุณดูถนนแม่งชิบหายไปบวมหมดเห็นไหมครับตรงไหนที่มีการก่อสร้างนะครับรถไฟฟ้าถนนพังชิบหายหมดไม่รู้ขุดส้นตีนอะไรกันนักหนาใช่ไหมครับแล้วก็การสร้างรถไฟฟ้าไม่ใช่ใบอนุญาตให้คุณทำถนนเฮี้ยๆนะเว้ยรวยดูได้ครับนะไม่มีใครไปสนใจดูว่าถนนแม่งที่ตรงไหนที่สร้างรถไฟฟ้าถนนแม่งพังรถทำความเร็วไม่ได้ติดเออครับฉะนั้นอย่าคุยนะครับนะไอ้เรื่องปราบโควิดได้อย่าคุยทุเรศนะครับโควิดนี่นะประชาชนให้ความร่วมมือยอมกักตัวยอมธุรกิจพังยอมใส่หน้ากากนี่หน้ากากก็ไม่มีให้ประชาชนต้องตัดเย็บหน้ากากใช้เองนะอย่าคุยนะเรื่องโควิดนะกูรำคาญนะถ้าคุยเรื่องโควิดไปไกลส้นตีนนะครับไอ้เหี้ยนะครับการปราบโควิดได้เนี่ยไม่ได้เป็นเพราะฝีมือรัฐบาลรัฐบาลไม่ได้ทำเหี้ยอะไรนอกจากการประกาศภาวะฉุกเฉินเออใช่ไหมครับแล้วก็อย่ามาโม้ว่าเรื่องสร้างรถไฟนะครับนะ
ทำแล้วต้องทำให้ดีนะครับวันนี้รถไฟลอยฟ้าเนี่ยการเชื่อมต่อวันนี้เราไม่ได้ใช้พื้นที่ใต้ดินให้เป็นประโยชน์ครับเราเอาทุกอย่างมาอยู่บนถนนวันนี้ถนนกรุงเทพมันก็แย่อยู่แล้วฝุ่นผงที่อะไรเต็มไปหมดใช่ไหมครับสิ่งมลพิษทางเสียงบทบังทัศนียภาพเมืองที่สวยงามนะแม่งพังชิบหายไปปวงมาแล้วครับคนจะมาเดินเที่ยวนะแม่งรถไฟฟ้าวิ่งอยู่บนหัวเราจะทำกรุงเทพเป็นเมืองแห่งสวรรค์นะครับใช่ไหมครับแต่แม่งเต็มไปด้วยรถไฟฟ้าวิ่งผ่าแม่งกลางเมืองเลยนะงั้นอย่าโม้ไอ้เหี้ยกูรำคาญพวกสลิมแม่งก็คุยเรื่องที่แม่งครับนี่คือการตัดสินใจที่พลาดอย่างครั้งหนึ่งของประเทศเราที่ในการสร้างรถไฟฟ้าผมไปเที่ยวต่างประเทศนะรถลอยฟ้าไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ารถใต้ดินนะการต่อลงต่อรางอะไรมันนะต่อสายรถไฟฟ้าใช่ไหมมันอยู่ใต้ดินมันเดินมันสบายมันเย็นมันล่มฝนตกอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่มันอยู่บนลอยฟ้าแม่งมลพิษไหนจะควันไหนจะฝุ่นรถไฟฟ้าใต้ดินมันไม่มีมลพิษอยู่ข้างล่างอากาศเย็นสบายแต่นี่แม่งรถลอยฟ้าอยู่บนฟ้าเดินข้ามถนนต่อสายต่อเลยวุ่นวายต้องข้ามถนนต้องเล่นนะเอาคนที่แม่งจะเดินเที่ยวกับคนเดินสัญจรในชีวิตประจำวันมาปนกันได้ไงนะวิสัยทัศน์นี่แม่งสำคัญไงที่บอกแล้วว่านะเป็นการลงทุนครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันต้องทำทีให้มันคุ้มค่าแพงก็ต้องยอมใช่ไหมเพราะเรามองถึงอนาคตวันนี้พื้นใต้ดินประเทศไทยเนี่ยมันเหมาะที่จะต้องทำนะเอาจราจรลงอยู่ใต้ดินไม่ใช่เอามาอยู่บนฟ้าตอนนี้แม่งทั้งรถยนต์รถแท็กซี่รถเมย์อยู่บนฟ้าหมดมลภาวะคนเดินถนนก็อยู่บนนี้หมดใช่ไหมครับประตูนองน้ำในคนแน่นใช่ไหมครับนี่แหละก็คนเราไม่เข้าใจสลิมก็คุยจังนะครับกูละรำคาญการสร้างงานที่ผมหมายถึงคือการสร้างงานที่เป็นอาชีพรัฐบาลหมดเงินไปมหาศาลแต่ไม่สามารถสร้างงานได้จึงใช้การแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะหลงกลเศรษฐีไปไม่รู้กี่รอบแล้วตอนนี้ก็ยังโง่หลงกลเศรษฐีอยู่ต่อนะครับนะผมจะบอกนะว่าการประกาศขึ้นค่าแรงนะจาก100บาทนะครับนะครับนะเป็น300บาทประชาชนก็แฮปปี้ในช่วงแรกครับใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหรายได้กูจากวันละ100กว่าบาทกลายเป็น300บาทประชาชนแฮปปี้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับค่าของชีพที่สูงขึ้นไงวันนี้ประเทศไทยมีค่าของชีพสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเกือบทั้งหมดคนที่รวยคือใครครับก็ไอ้เศรษฐีนะครับไม่กี่ตระกูลครับที่มันหลอกให้นโยบายสูงอ่ะสองสูงอ่ะรายได้สูงอะไรสินค้าราคาสูงใช่ไหมมันก็รวยดิเฮียทำเงินมันก็ใช่ไหมเงินมันก็เข้ากระเป๋ามันหมดเลยครับประชาชนมีกำลังซื้อก็ไปซื้ออะไรนะตอนนี้ซื้อของในของไอ้เศรษฐีนั่นแหละครับแต่สิ่งที่ตามมาคือครับปัญหาค่าครองชีพมันแนะนำให้เพิ่มค่าแรงแล้วมันก็ใช้โรบอทนะครับในขณะที่คู่แข่งสู้ไม่ได้เพราะค่าแรงนะครับนั้นวันนี้รัฐบาลแม่งตามไม่ทันนะตามไม่เท่าปีศาจไม่ทันแทนที่จะลดค่าพยายามควบคุมค่าครองชีพให้ต่ำใช่ไหมประชาชนมีรายได้เท่าเดิมแต่ค่าครองชีพต่ำก็ไม่มีอะไรเนี่ยรายได้สูงขึ้นและค่าครองชีพสูงขึ้นก็มีประโยชน์อะไรครับก็เท่าเดิมจะเป็นการเป็นภาระและลดความสามารถในการแข่งขันประเทศลงวันนี้นโยบายต่างๆนานาเนี่ยต้องดูการแจกเงินแต่ละครั้งเศรษฐีรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นแต่ไม่มีอะไรเรื่องการลงทุนที่จะทำให้เกิดการจ้างงานแล้ววันนี้นะครับยังมีปัญหาคือนักลงทุนในประเทศไทยนะแม่งย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามนะผมบอกเลยอีก10ปีเวียดนามแม่งแซงไทยไปอย่างไม่เห็นฝุ่นจำคำพูดผมไว้นะครับผมไม่พูดหรอกอีกอะไรกี่ปีนะคนจนจะหมดไปนะมีคนที่เคยชี้แบบนี้นะด็อกเตอร์คนหนึ่งนะใช่ไหมครับผมบอกเลยอีก10ปีเวียดนามจะทิ้งไทยไปอย่างไม่เห็นฝุ่น
ตอนนี้นะประเทศเวียดนามกำลังหอมหวานนักลงทุนทั่วโลกแห่ไปแล้วการไปลงทุนเนี่ยเขาตัดจะไปลงทุนเนี่ยโอกาสที่จะย้ายออกเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ประเทศเรามีการลงทุนจากต่างชาติไว้เยอะแยะแต่วันนี้นะเรากำลังทําให้นักลงทุนย้ายออกอ่ะคุณว่ามันเป็นเรื่องง่ายไหมที่การจะย้ายโรงงานออกจากประเทศไทยเนี่ยแต่ประเทศเราเคยเป็นฐานงานผลิตเนี่ยแล้วมีนักลงทุนย้ายออกอ่ะอย่าทิ้งประเทศไทยอ่ะคุณว่ามันเป็นการสูญเสียที่มหาศาลขนาดไหนนะจะบอกให้นั้นอย่ามาถามนะว่าผมทำผิดอะไร